สวัสดีค่ะวันนี้อร่อยง่ายๆสไตล์คนใกล้บ้านจะเสนอเมนูผัดมันฝรั่งค่ะมันฝรั่งนี่ชาวเยอรมันเขาจะชอบกินมากๆเลยนะคะเราก็เลยมาลองทำดูแต่มันก็ไม่เหมือนกับที่เขาทำกันนะคะก็มาทำในสไตล์ของตัวเองนะคะก็มาลองดูกันเลยค่ะว่าจะผัดได้น่ากินแค่ไหนนะคะเราก็ต้มมันฝรั่งก่อนนะคะแล้วก็มาหั่นฝันฝาให้เป็นแผ่นๆแล้วก็มาผัดนะคะผัดก็คงจะผัดเหมือนกับข้าวผัดบ้านเรานะคะหรือไม่เราก็ผัดให้เหมือนกับที่เราผัดฟักทองนะคะตอนที่อยู่เมืองไทยนี่โอ้ฟักทองนี่จะอร่อยมากๆกินกับข้าวเหนียวร้อนๆนี่อร่อยเลยทีเดียวนะคะก็ผัดในสไตล์ของตัวเองค่ะก็สไตล์ไทยๆของบ้านเราใส่น้ำตาลเยอะนิดนึงก็อร่อยค่ะเพื่อนๆที่อยู่ต่างแดนนะคะลองทำดูนะคะทำออกมาแล้วก็อร่อยเหมือนเดิมค่ะแฟนแล้วก็ลูกๆกินหมดจานเหมือนเดิมนี่ค่ะผัดออกมาแล้วมันจะได้แบบนี้นะคะชาวเยอรมันถ้าเขาผัดแล้วมันจะออกมาเป็นแผ่นๆนะคะแต่ว่าตัวเองนี่ออกมาเละเลยค่ะแต่ว่าก็อร่อยนะคะอันนี้เป็นภาพแอปเปิ้ลนะคะแอปเปิ้ลออกมาเป็นรูปปูแล้วก็อันนี้เป็นรูปเนยจัดใส่จานให้บุฟเฟ่นะคะอันนี้ก็เป็นปลาแซลมอนอันนี้เป็นเค้กค่ะสวยๆเลยทีเดียวขอบคุณมากนะคะที่ชมเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย